أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของบทเรียนพิเศษนะครับในคาบสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นบทเรียนพิเศษทางคณะกรรมการนะครับได้ให้เกียรติได้ให้ความไว้วางใจผมพูดคุยและสนทนากับพี่น้องเรื่องของความสุขความทุกข์ในสุสานหรือว่าในหลุมกุโบร์วันนี้นะครับเรามีเวลาอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับจาก11โมง20นาทีจนกระทั่งถึงนะครับประมาณเที่ยง20นะครับอินชาอัลเลาะห์อยากให้ช่วงเวลา1ชั่วโมงตรงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องได้รับสาระประโยชน์กันอย่างเต็มที่เมื่อสักครู่นะครับอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับได้นำเรียนกับพี่น้องถึงเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกอิสลามของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับตะวันออกกลางนะครับซึ่งมีหลายพื้นที่นะที่เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมเราในฐานะที่เป็นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผมก็เชื่อนะครับว่าพี่น้องก็คงจะมีความรู้สึกร่วมนะครับอันนี้ถือเป็นสามัญสำนึกนะครับของผู้มีศรัทธาว่าเมื่อมุสลิมเรานะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความรู้สึกร่วมนะครับเรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุแผ่นดินไหวนะครับอย่างในประเทศโมร็อกโกนะในตุนิเซียที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็คร่าชีวิตนะครับพี่น้องมุสลิมเรานะครับไปหลายพันคนเลยนะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับแล้วก็ในเวลาไล่เลี่ยกันล่าสุดนี่พร้อมกับปาเลสไตน์ก็เกิดแผ่นดินไหวที่อัฟกานิสถานก็ทำให้พี่น้องมุสลิมเราเสียชีวิตไปก็หลายพันคนในเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ว่าในโมร็อกโกนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงก็จบลงนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะครับดีขึ้นนะครับในอัฟกานิสถานนะมีพี่น้องที่สูญเสียชีวิตทรัพย์สินก็เยอะนะครับแต่ว่าเหตุการต่างๆเหล่านี้มันก็จบลงแล้วก็รัฐบาลก็เข้าไปฟื้นฟูไปช่วยเหลือนะครับนำความช่วยเหลือไปช่วยเหลือกันแต่ว่าพี่น้องปาเลสไตน์ของเราเนี่ยนะครับยันณปัจจุบันนี้จะ20วันอยู่แล้วนะนะครับจะ20วันแล้วก็ยังไม่สิ้นสุดยังไม่ยุติแล้วจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับความสูญเสียนะครับเสียความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับมีแต่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราเองที่เป็นพี่น้องนะครับผู้ร่วมศรัทธาเนี่ยทำอะไรได้ก็ต้องทำนะทำเท่าที่เราทำได้เพราะถือเป็นภาระความรับผิดชอบเป็นฟารดูของเรานะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าเราเนี่ยเปรียบประดุจดังเหมือนกับอาคารหลังเดียวกันซึ่งต่างส่วนต่างก็ต้องยึดโยงนะครับเกาะเกี่ยวกันไว้นะครับบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่อัลลาติกเนี่ยนะเคยอยู่บ้านไม้ไหมอ๋ออยู่บ้านไม้เหรอนะครับดูผมดูทรงคันนึกว่าอยู่ตึกนะนะครับใครที่เคยอยู่บ้านไม้นะจะรู้เลยนะครับบ้านลงท่าสุดสักเสาหนึ่งอยู่กันยังไงอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่มันรำคาญใช่ไหมครับมันเอียงเอาสุดแค่เสาเดียวใช่ไหมครับประตูปิดไม่ได้หน้าต่างปิดไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันลำบากมันเดือดร้อนกันไปทั้งหมดเลยฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ต้องยึดโยงกันไว้นะส่วนใครจะทำได้ในลักษณะใดในสัดส่วนใดก็ถือเป็นความรับผิดชอบของคนคนนั้นไปอย่างน้อยๆนะครับตอนนี้นะครับเราต้องขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานการณ์ความรุนแรงนั้นนะครับมันยุติลงโดยเร็วที่สุดเลยนะครับยุติลงโดยเร็วที่สุดเลยนะครับอย่าให้ความรุนแรงนะครับมันยืดเยื้อออกไปเราไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนอกจากความสูญเสียเท่านั้นในแต่ละวันนะครับที่เราได้เห็นภาพข่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพข่าวที่
นำเสนอความรุนแรงเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องของข้อตกลงนะเป็นข้อตกลงของการทำข่าวทำการรายงานข่าวเนี่ยเขาจะไม่เอาภาพที่เป็นความเรียกความที่มันอุจารมากเกินไปอ่ะนะครับมาออกในภาพข่าวแล้วก็เห็นเพียงแค่ความเสียหายเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องไปเห็นภาพข่าวของคนอาหรับเนี่ยนะครับที่เขามีอยู่ในมือถือของเขาอ่ะนะซึ่งมันออกสื่อไม่ได้นะครับภาพคอขาดตัวขาดอะไรกันอย่างเงี้ยนะแล้วที่เราเห็นเนี่ยมันเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากฝั่งตะวันตกเท่านั้นนะครับฉะนั้นความเสียหายต่างๆเราเนี่ยเราเองไม่ได้โดนกับตัวเราเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยตอนนี้นะครับถามว่ามัสยิดอักซอซึ่งเป็น1ใน3มัสยิดที่เป็นเหมือนกับศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมจิตใจของพวกเราที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็น3มัสยิดที่นะครับเป็นเกียรติเป็นชุมทิศของเรานะครับเป็นชุมทิศแรกเป็นกิบลาแรกนะครับเราจะยกความรับผิดชอบตรงนี้ให้เฉพาะปาเลสไตน์อย่างเดียวได้มั้ยไม่ได้นะครับเราจะให้เขารับผิดชอบปกป้องมัสยิดอักซอหรือเบตุลมักดิสอยู่เพียงลำพังโดยที่เราบอกเราอยู่เมืองไทยเราเป็นคนไทยไม่เกี่ยวมันไม่ได้ฉะนั้นเขาคือด่านหน้าเขาคือคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาในการช่วยเหลือปกป้องนะครับมัสยิดอักซอนะครับก่อนคนอื่นนั้นเราเองก็ต้องช่วยเป็นแบ็คให้เขาแต่ว่าเราคงไม่สามารถที่จะส่งอาวุธส่งอะไรไปให้เขาหรอกครับนะแต่เราส่งอะไรไปได้ส่งดวงอาส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของหลักมนุษยธรรมนะครับหลักมนุษยธรรมเนี่ยเราเองก็รู้จะส่งกันยังไงจะส่งข้าวสารส่งน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลไปให้เขาได้ไหมเนี่ยนะจะส่งไปยังไงจะส่งเงินไปยังไงตอนนี้เขาตรวจสอบเขาก็กลัวว่านะพวกเราเนี่ยจะเอาเงินไปช่วยพวกก่อการร้ายเขาก็ไม่ยอมให้อำนวยความสะดวกในเส้นทางการเงินเป็นอันขาดเลยฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองในตอนนี้ลำบากนะครับเขาลำบากเราก็ลำบากนะครับที่จะส่งไปแต่อะไรที่ไปถึงก่อนเงินดูอาใช่ไหมครับดูอาของเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับแล้วเราลองแบบหลับตานะนึกครั้งสุดท้ายที่เราได้ขอดูอาให้พี่น้องที่เสียสละช่วยเหลือปกป้องมัสยิดอักซอเนี่ยเมื่อไหร่วันไหนสัปดาห์ไหนเดือนไหนที่เราขอให้เขาขอนานยังครับช่วยเหลือพี่น้องที่เขาปกป้องมัสยิดอักซอแทนพวกเราปกป้องไว้ให้พวกเราเรามีแต่จะไปเที่ยวเคยคิดที่จะไปปกป้องกันไหม ไม่คือคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ไปนะไปทัวร์ไปอักซอไปเดซีไปลอยน้ำกันใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ไปก็ไป3วัน2วัน5วันแล้วก็กลับแล้วแต่ที่นั่นน่ะคนที่นั่นน่ะเขาอยู่กันที่นั่นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอยู่ที่นั่นฉะนั้นก็ฝากพวกเรานะช่วยเหลือในสัดส่วนที่เราสามารถจะทำได้นะครับอย่างน้อยๆดุอาของเรานะครับในละหมาดในคุตบะในโอกาสต่างๆนะครับทุกวันนี้แม้กระทั่งนะครับแก๊สหรือก๊าซหุงต้มที่จะใช้ในการในชีวิตประจำวันเขาไม่มีนะการส่งต้มไม่มีนะครับฉะนั้นก็ต้องอาศัยนะครับหน่วยบรรเทาทุกข์ของ UN เนี่ยนะครับลำเลียงก๊าซนะครับจากอียิปต์เนี่ยเข้ามาช่วยน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถูกปิดนะครับถูกปิดกั้นถูกระงับนะครับไม่ให้ส่งเข้าเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดสงครามแล้วงั้นน้ำมันพลังงานเชื้อเพลิงนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงเราเนี่ยแค่ไฟดับ10นาที20นาทีเปิดแอร์ไม่ได้นะอยู่กันไม่ได้แล้วจริงไหมจริงไหมครับไฟดับนี้เดี๋ยวฝนตกไฟดับน้ำท่วมเท่านั้นเราอยู่กันไม่ได้แล้วร้อนนะครับอกจะแตกจะละลายเลยบางคนนะร้อนซะแต่เขาไม่มีอะไรเลยแล้วยิ่งไปอยู่ค่ายผู้อพยพนะพี่น้องลองนึกดูเราเนี่ยใครลองใครเอากระโจมไปตั้งแล้วก็หรือจอดรถแล้วก็นั่งในรถไม่ได้เปิดแอร์สัก10นาทีนั่งได้ไหมเรานี่อุณหภูมิบ้านเรานี่ไม่เท่าไรแล้วครับแต่เขาน่ะอยู่กลางทะเลทรายกลางวันก็ร้อนที่สุดกลางคืนก็เย็นที่สุดแต่เขาก็ต้องไปทนทุกข์อยู่กัน
น้ำจะดื่มก็ไม่มีอะไรจะใช้อะไรไม่มีเลยฉะนั้นสิ่งที่เราต้องส่งมอบให้กับเขาก็คือน้ำใจนี่แหละนะครับก็ในบริบทที่เราสามารถทำได้นะดุอาสำคัญที่สุดเลยขอดุอาให้พี่น้องปาเลสไตน์แล้วก็ในสถานที่อื่นๆด้วยนะทั้งในอัฟกานิสถานในซีเรียในโรฮิงญาไหนๆก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่เราจะได้มีส่วนในการที่เป็นอะไรครับเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาอินนามัลมุมินูนะอิควะตุนมีแต่เฉพาะคนที่เป็นมุมินที่เขาจะนับพี่นับน้องกันถ้ายังไม่นับพี่นับน้องก็อย่านับว่าตัวเองเป็นมุมินนี่คือประกาศสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรายังมีพี่น้องคนอื่นที่เป็นมุมินเราถึงจะได้เป็นมุมินถ้าเรามองใครไม่เป็นมุมินเราก็ไม่ใช่พี่ใช่น้องกับเขานะอัลกุรอานบอกอินนามัลมุมินูนะอิควะตุนอ่ะวันนี้เรื่องที่นะครับทางชมรมผู้สูงอายุได้มอบนะครับให้ผมมาทำหน้าที่ในการพูดคุยก็คือเรื่องสุขและทุกข์ในสุสานหรือในหลุมกุโบร์ใครเคยไปกุโบร์มั่งครับกุโบร์อาณาติกใหญ่ไหมครับใหญ่นะใครเป็นสมาชิกที่อาณาติกมั่งแชร์ลำยาลิตอยู่ที่ไหนครับฮะนูรุนจันนะบึงขวางบ้านป่านะอาจารย์อะไรแบบอยู่บ้านป่านุษนูรุลอิสลามบ้านป่านะครับกูโบสเขาสวยนะครับในหลายๆสถานที่นะครับดูแล้วบางกูโบสนี่เหมือนกับสวนหย่อมเลยนะนะครับปูหญ้านะครับปลูกต้นไม้สวยงามนะครับจัดระเบียบเรียบร้อยดีนะครับดูแล้วรื่นรมนะครับแต่ว่าข้างล่างกูโบสเราไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ข้างบนกูโบสไหลมัสยิดไหลกูโบสดูแล้วรื่นรมนะครับปูบางคนเนี่ยปูหินนะปูหินเป็นทางนะครับปูอะไรล่ะทำสวนทำศาลาพักนะครับติดไฟอะไรนะดูสว่างสวยในยามค่ำคืนแต่ว่าทั้งหมดนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่อยู่บนหน้าดุนยาที่เราเห็นแต่สิ่งที่อยู่ลึกลงไปใต้นั้นซึ่งเป็นอีกอาลัมหนึ่งเขาเรียกอาลัมบารซักเรียกว่าอาลัมบารซักทุกวันเนี่ยนะครับเราอยู่กันในระผ่านกันมากี่โลกแล้วจำได้ไหมระผ่านกันมากี่โลกแล้วโลกแรกเลยโลกอะไรเอ่ยอันนี้ทบทวนโลกแรกแล้วเรียกว่าโลกอรวะโลกอรวะก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมานะครับในขณะที่เป็นวิญญาณนะครับเป็นวิญญาณอยู่ยังไม่มีรูปร่างยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งต่อจากนั้นเราก็มาอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราผ่านมาเฉยๆนะแต่เราจำโลกนี้ไม่ได้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราเรียกว่าอาลามุซซัรอาลามุซซัรโลกที่เราเป็นตัวไรเป็นตัวเหมือนตัวลูกมดรู้จักมดไหมครับลูกมดตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละนะครับไข่มันขาวๆนะครับที่มันออกมาจากรังนะนั่นแหละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราเคยผ่านช่วงนี้มากันทุกคนเลยตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้นบีอาดัมนะครับกับท่านหญิงฮาวะลงมาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรูปนะครับในบางหะดีษก็ให้มาลิกานะครับรูปหลังนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพอรูปหลังแล้วนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็มีนะครับมีคล้ายๆนะมีคล้ายๆตัวมดนะตัวไรนะครับออกมานะครับจากด้านหน้าจากอัณฑะนะครับมันทับคงจะหมายถึงสเปิร์มหรืออะไรนะว่าเราตะลาอัลลัมแต่ว่าตัวเล็กเหมือนลูกมดนะครับคือลูกหลานของอาดัมตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายเลยนะครับพอออกมาหมดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งถามกับทุกคนที่ออกมาจากสันหลังของนบีอาดัมว่าอัลลัสตูบิร็อบบิกุมเราใช่ไหมที่เป็นพระเจ้าที่สร้างพวกเจ้ามานะครับทุกคนก็บอกว่าใช่พระองค์คือพระเจ้าที่สร้างพวกเรามาและเราก็จะเคารพศรัทธาต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวอันนี้ก็ผ่านมาเรียกอาลามุซัรนะครับแล้วก็ผ่านมาก็อัลลอฮ์ก็ให้เรามาเกิดในท้องของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอันนี้เป็นโลกดุนยาน้อยนะครับเป็นดุนยานะครับซึ่งอายันหรือวาระของในดุนยานี้ก็คนละ9เดือนเหมือนกันทั้งหมดเลยมีใครอยู่12เดือนปีนึงมีไหมครับไม่มีนะมีใครอยู่2เดือน3เดือน
ไม่มีนะครับก่อนกำหนดก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นทุกคนมีอายัตในช่วงนี้ใกล้เคียงกันพอออกมาสู่ดุนยาใหญ่แล้วทุกคนก็มีวาระที่แตกต่างกันบางคนได้3ปีบางคนได้5ปีบางคน10ปีบางคน20ปี30ปีอะไรก็แล้วแต่บางคน80ปีบางคน9ปีบางคน100ปีก็มีอายัตในดุนยานี้ไม่เท่ากันนะครับแต่หลังจากที่หมดอายัตดุนยานี้แล้วทุกคนจะต้องไปอยู่ในอาลัมอีกอาลัมนึงเรียกว่าอาลัมบารซักแล้วอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงวาระเดียวกันก็คือวันที่อิสรอฟีลเป่าอะไรครับเป่าเขาสัตว์นะไม่ใช่สังนะสังนะมันในรามเกียรติ์แหละนะเป็นเขาสัตว์นะครับเขาสัตว์โค้งๆนะเป่าแล้วมันก็ดังเหมือนเป่าแตรนะเป่าแตรก็กรนุนเป็นเขานะครับนะตอนนี้พอหลังจากนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ไปสู่การพิพากษาสอบสวนผลงานความดีต่างๆความผิดต่างๆแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงตอบแทนตามผลงานที่ทุกคนได้ทำบางคนก็ไปสวรรค์บางคนก็ไปนรกอันนี้เราพูดไปเมื่อครั้งก่อนบทเรียนที่ผ่านมาใช่ไหมครับตอนนี้ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนนั้นก็คือความสุขและความทุกข์ที่เราจะต้องเจอในหลุมกูโบร์นะครับเจอในหลุมกูโบร์ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเสด็จดำเนินมาพร้อมกับซอฮาบะห์นั่นแหละครับมาเพื่อที่จะมาร่วมพิธีศพของคนคนหนึ่งนะครับมาถึงมาก็ตอนนี้มาเนี่ยก็มาเจอคนที่เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์จำนวนหนึ่งนะนั่งหัวเราะกันคิกคักคิกคักคิกคักคุยกันเลยคุยกันแบบสนุกนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตำหนิแม่พวกท่านทั้งหลายนี่เห็นมัยยัตอยู่เห็นกูโบอยู่แต่ยังหัวเราะกันได้นะยังหัวเราะกันร่วนเลยรอซูลุลลอฮ์บอกนี่นะถ้าพวกท่านทั้งหลายใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วรำลึกนึกถึงเรื่องราวที่มันจะลดความอะไรความบันเทิงความสนุกนะต่างๆเนี้ยลงได้นะแน่นอนมันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายไม่หัวเราะกันแบบนี้หรอกแล้วถ้าพวกท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นในเรื่องราวต่างๆพวกหลายจะหัวเราะไม่ออกเลยอันนี้เป็นโอกาสของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะชี้แจงเรื่องเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอักซิรูมินซิกริฮาซิมิลลัซซาตต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายพยายามนึกถึงเรื่องที่มันจะลดนะลดไอ้การที่จะมาหัวเราะมาคลื่นเครงอะไรกันแบบเนี้ยสิ่งที่มันจะทำลายความอร่อยของดุนยานะพอเราลึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กินไม่ลงแล้วอยากกินข้าวไหมไม่อยากกินข้าวไม่อยากทำอะไรแล้วเพราะทุกคนอันนี้เขาเรียกมรณานุสติเขาเรียกอะไรนะมรณานุสติก็คือนึกถึงเรื่องของความตายนะนึกถึงเรื่องของความตายฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกนะครับบอกกับซอฮาบะห์ว่าต่อไปนี้นะให้พวกท่านทั้งหลายนึกถึงเรื่องของนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนมาอยู่ที่กูโบร์เดี๋ยวผมอ่านหะดีษให้ฟังบทหนึ่งก็แล้วกันนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับผมจะเอาบทที่สั้นหน่อยก็แล้วกันนะมีหลายสำนวนนะครับแต่ว่าสำนวนนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเป็นเราเคยได้ยินนะครับจะเป็นบทคุตบะห์หรือว่าบทบรรยายของครูบาอาจารย์ต่างๆอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัตติมีรีนะครับเป็นหะดีษนะครับไม่มีตำหนิอะไรนะแต่ว่านักวิชาการบางคนบอกว่าหะดีษบทนี้ก็ยังมีไอลาอยู่นะครับหะดีษบทนี้นะครับบันทึกท่านอิหม่ามอัตติมีรีเป็นผู้บันทึกจากท่านอบีซะอีดนะครับบอกว่าดะคอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุศ็อลลาฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินเข้าไปตรงที่ท่านจะละหมาดนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฟารออานาสันกะอันนะฮุมยักตะชิรูนบอกว่ารอซูลก็ไปเจอคนกำลังคุยกันคุกกิ๊กคุกกิ๊กสนุกนะคืนเคงกันหัวเราะสวนเสฮากันอยู่รอซูลก็เลยบอกว่าอามาอินนะกุมเราอักซัรตุมริกรอฮาดิมิลลาซาดนี่นะพวกท่านทั้งหลายน่าจะพยายามนึกถึงสิ่งที่มันลดความอร่อยของดุนยานี้ลงได้เท่าไหร่นะมันจะยิ่งดีและชะกอละกุมอัมมาอรอมันก็จะทำให้พวกท่านทั้งหลายไม่ไปสารวนอยู่กับสิ่งที่มันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายนึกแต่จะสนุกนึกแต่จะ
บันเทิงเริงรมย์กันแบบนี้ฟาอักซิรูมินซิกริฮาซิมินละซาตอัลเมาติต่อไปนี้ให้ผู้ทั้งหลายนึกถึงความตายกันเยอะๆเลยฟาอินนะฮูลัมยะติอะลัลกอบริยามุนอิลลาตะกัลลัมฟีฮิเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาผู้ทั้งหลายวันนี้หัวเราะได้แต่วันนึงข้างหน้าวันที่ไปอยู่ที่กูโบสแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เรายังสนุกพี่น้องลองไปเยี่ยมข่าวไปเยี่ยมไปเยี่ยมยานาซานะบางทีเราไปเห็นเนี่ยนะครับทุกคนที่อยู่ในบ้านคนตายนะครับแทบจะไม่ได้มีใครพูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องความตายหรือเตือนสติอะไรกันเลยแต่ทุกคนจะสารวนอยู่กับเรื่องอื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเพิ่งจะตายกันใหม่ๆแหละแต่ไม่ได้พูดเรื่องตายเลยอันนี้ของจริงนะพี่น้องเราไปสังเกตดูพอตายปุ๊บเรียกคนตายมาแล้วเรียกผู้ปกครองเรียกญาติคนตายมาจะเชิญกี่สุราจริงไหมจะทำอะไรจะแกงไก่หรือจะแกงเนื้อจะเอาแตงโมหรือสับปะรดจะเอาผัดหมี่หรือจะเอาผัดเส้นแกงร้อนคุยกันเหมือนกับงานเลี้ยงเลยบางทีมาญาติเนี่ยยังไม่ทันจัดศพให้เรียบร้อยแล้วยังไม่ทันเอาบิดุลมาจากสุราใช่ไหมคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องกินแล้วจะเชิญใครจะอะไรยังไงจะทำยังไงคิดเรื่องดุนยาหมดเลยจริงๆแล้วน่าจะคิดเรื่องอะไรเรื่องคนตายเขาตายไปเนี่ยเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเขาพร้อมไหมที่จะตายวันนี้นะมันน่าจะเตือนใจเตือนสติเราได้แต่กลับกลายเป็นว่าเราไปสารวนอยู่กับเรื่องดีไม่ดียังไม่ทันตายด้วยสมมติเนี่ยอัจยาลาอิลาฮะอิลลัลลอเฮ้ยเอาเงินมาระบาดให้มัสยิดหมดเลยไม่ใช่จะพึ่งดีดูแล้วฮัจญะห์เนี่ยไม่ถึงอาซัตนี้ไม่ถึงอาซัตน่ะฮะสมมุติจะเฉยๆสมมุติไม่ว่าหนูจะยิ้มหนูแล้วสมมุตินะนะยังไม่ทันตายด้วยแต่เราคิดเรื่องวางแผนจะทำยังไงกันแล้วไม่ต้องรอให้ตายใช่ป่ะเฮ้ยแลกสตังค์ไว้หรือยังนี่สั่งไว้แล้วว่าไม่ต้องแจกไม่ใช่เอาเงินมาระบาดให้มัสยิดหมดเลยแล้วก็ขอให้ตลาดให้ยกเลยแล้วถ้าเขาไม่ยกก็เน่าอยู่ตรงนั้นนะเด็กนะอัลฮัมดุลิลละอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะสภาพของความเป็นจริงพอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สารวนอยู่กับการยกการเสิร์ฟตรงนี้ไม่มีตรงนี้แกงหมดแถมแกงตรงนี้ผัดหมี่หมดตรงนี้สับปะรดหมดแตงโมหมดเราสารวนอยู่กับเรื่องแบบนี้นะครับไปขนเก้าอี้จากที่ไหนขนโต๊ะจากตรงไหนเอาหม้อสู่เราไหนเราหมดเวลาไปกับเรื่องพวกนี้แล้วใช้ทรัพยากรหมดไปกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยแต่แทนที่อย่างที่ฮัดยาว่านะครับเราวางแผนเฮ้ยวันนี้มะเราเสียแล้วนะโต๊ะเราเสียแล้วนะเงินที่จะแจกละหมาดคนตายเงินที่จะซื้อเนื้อซื้อไก่เนี่ยเอามาทำอะไรฮะเอามาทำจริยะหรือยังน้อยๆถ้าเขามีภาระหนี้สินที่เป็นผูกพันอยู่กับเขาแล้วมันจะลดผลบาปของเขาอะนะลดภาระผูกพันของเขาเอามาชำระหนี้ให้เขาใช่ไหมครับดีไม่ดีบางเคสเนี่ยเพิ่มหนี้ให้กับครอบครัวคนตายเสียด้วยซ้ำเขาหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลก็เยอะแล้วใช่ไหมครับแล้วนี่จะต้องมาหมดกับเรื่องของการเตรียมพิธีศพนะอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราหลายคนไปสารวนอยู่กับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่าไปเพิ่มภาระให้กับเขารอซูลสั่งให้คนที่เป็นญาติผิดญาติมิตรญาติพี่น้องเนี่ยรอซูลบอกอิสนาอูลิอาลิยะฟัรตออามันพวกท่านทั้งหลายช่วยกันปรุงอาหารทำอาหารนะแล้วก็ไปช่วยเหลือไปแบ่งปันให้กับครอบครัวของยาฟัรเพราะตอนนี้ครอบครัวของยาฟัดเนี่ยเขาอะไรครับก็อัตาฮุมมายุชกีลุมเขามีภาระขี้เข่าแหอยู่แล้วจะขี้เข่าแหใช่ไหมคนโบราณก็บอกขี้เข่าแหเลยก็คือทำอะไรไม่ถูกนะจับแจงศพนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ภาระเขาเยอะนั้นเราอย่าไปสร้างภาระให้กับเขาอันนี้ให้เราแบ่งเบาภาระตอนนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านแนะนำให้เราทำแบบเนี้ยเพราะอะไรครับให้เรานึกถึงเรื่องความตายเพราะความตายมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยนึกถึงสิ่งที่จะเป็นผลต่อเนื่องจากเวลาเราเสียชีวิตงั้นในหะดีษบทนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้นึกถึงความตายเถิดเรานึกถึงความตายด้วยการคิดเรื่องความตาย
นะพูดสนทนากันเรื่องตายกันบ้างใช่ไหมครับหรือไปซิยารอห์กุโบร์ไปเยี่ยมคนป่วยเราจะได้นึกถึงเฮ้ยวันนี้บ้านนี้เขาหยอดน้ำกันแล้วนะเคยไปเห็นคนที่เขาหยอดน้ำจะตายใช่ไหมครับบางคนหยดน้ำนะเอาสลิงนะหยดน้ำด้านนี้ไหลออกด้านนี้กลืนยังไม่ลงแล้วนี่อัลลอฮ์กำลังเตือนเราดูสิคนอื่นเนี่ยจะกระเดือกน้ำลงนะหยดเดียวนะยังเอาไม่ลงแล้วมีแต่ให้ใจรวยรินให้ใจออกแล้วถ้าวันนี้เป็นเราบ้างล่ะพยายามจะให้ใจให้ลงถึงกระเดือกเนี่ยลงถึงปอดเนี่ยมันไม่เข้ามันแต่มีแต่จะออกนึกถึงถ้าเป็นเรามั่งแล้วเรามีอะไรเตรียมไปอามันของเรานะกลายเป็นของคนอื่นไปหรือยังยังใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์กลัวว่าที่ทำมากลายเป็นของคนอื่นไปใช่ไหมครับดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะให้พวกเราเนี่ยนึกถึงเรื่องที่มันช่วยเตือนสติพวกเราให้นึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจะได้ไม่ชะล่าใจรอซูลบอกไปเยี่ยมกุโบร์นะไปเยี่ยมคนป่วยนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์มันจะเตือนพวกท่านทั้งหลายให้นึกถึงโลกอาคิเราะห์โลกไกลโน่นแต่จริงๆนะเราอยู่ในดุนยานี้แต่เราต้องวางแผนเพื่อไปโลกหน้าอาคิเราะห์ไปอย่างฉลาดไม่ใช่ไปอย่างประมาทถ้าไปอย่างประมาทนี่เราอาจจะพลาดท่าใช่ไหมครับมันอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ทำไว้ตั้งเยอะแต่พอถึงวันที่จะไปเบิกใช้จริงๆกลายเป็นของคนอื่นหมดเลยล้มละลายใช่ไหมครับอ้าวแล้วทีนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้นึกถึงเหมือนกับหะดีษที่ผมเคยยกให้พี่น้องฟังท่านคอลีฟะอุสมานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเวลาท่านมาเยี่ยมกุโบร์เนี่ยหรือไปร่วมพิธีศพท่านกลับไปถึงกุโบร์นี่ท่านจะร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรเลยร้องสะอึกสะอื้นโดยปกติและบุคลิกของท่านคอลีฟะอุสมานก็คือเป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วนะบรรดาซอฮาบะห์รู้จักละนิสัยของอุสมานก็คือไม่ใช่ขี้แงนะแต่เป็นคนใจอ่อนพูดถึงเรื่องพวกนี้จะร้องไห้ง่ายแต่พอถึงกุโบร์เนี่ยท่านกอลีฟะอุสมานร้องไม่เป็นวรรคเป็นเวรเลยร้องอย่างเดียวซอฮาบะห์ก็บอกทำไมถึงต้องร้องเยอะมากมายขนาดนั้นเชียท่านกอลีฟะอุสมานบอกจะไม่ให้ฉันร้องได้ยังไงล่ะเวลาฉันเห็นกุโบร์แล้วฉันนึกถึงหะดีษของรอซูลทุกเที่ยวเลยรอซูลพูดกับฉันรอซูลสอนกับฉันว่าอินนัลกอบรออาวาลูมานาซิลิลอาคิเราะห์อุสมานจำไว้นะกุโบร์เนี่ยคือด่านแรกของโลกอาคิเราะห์กูบอสคือด่านแรกของโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นใครที่รอดหรือผ่านด่านแรกนี้ฟะมาบะดะฮูไอซะรุหลังจากด่านนี้ไปถือว่าผ่านฉลุยเลยผ่านอะไรนะครับผ่านอย่างสะดวกโยทินเลยง่ายดายมากเลยเพราะด่านแรกถามแค่3คำถามถามเยอะไหมไม่เยอะถามแค่3คำถามในเมื่อ3คำถามนี้ผ่านไปได้ด่านอื่นๆที่เหลือจากนี้ง่ายแต่ถ้าด่านนี้แค่3คำถามยังไม่ผ่านและไอ้ที่มันเป็นร้อยคำถามพันคำถามจะรอดไหมไม่รอดฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้เราเตรียมตัวด่านแรกเนี่ยเอาให้รอดให้ได้ใช่ไหมครับอ่ะแล้วด่านแรกเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทเมื่อสักครู่นะครับรอซูลบอกว่ากุโบร์นั้นอิมมาเราะฎอตุมมิริยาติลญันนะห์กุโบร์ของเราเนี่ยบางทีมันคือบุญยสถานของเรามันคืออุทยานสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้จำลองความสุขของให้กับเราเบื้องต้นก่อนเป็นออเดอร์ในหลุมกุโบร์แต่ถ้าไม่ใช่อุทยานสวรรค์ที่อัลลอฮ์จำลองมาให้นะครับเขาเรียกว่าออเดอร์ให้กับเรามันจะกลายเป็นอะไรครับคุฟรตันมินคุฟรินนีรอนมันจะกลายเป็นทันทสถานของเราแทนเป็นหลุมหนึ่งเป็นอะไรครับขุมหนึ่งจากขุมนรกเลยจากสวรรค์กลายเป็นนรกตรงไหนเนี่ยกูโบสนั่นแหละไอ้ที่เราขุดไว้ลึกเท่าไหร่นะลึกกี่ศอกลึก2เมตรนะครับท่วมหัวเราเนี่ยลึกท่วมหัวเรานะครับกว้างยาวเท่ากับโลงของเรานั่นแหละไม่ได้ใหญ่ตัวไปกว่านี้หรอกจองกันไว้มั้งหรือยังนะจองแล้วนะมาชาอัลลอฮ์ฝังข้างมะด้วย นะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วถ้าไปตายที่อื่นทำไงนะอยากไปตายมักกะอยากไปตายมะดีนะห์ไม่ใช่ที่ผลคูน้ำไม่ใช่ที่ผลคูอ่ะก็เป็นแค่ที่รูปเลยมาชาอัลลอฮ์
ใครอยากไปตายมักกะมาดีนะบ้างอยากนะขอดูอาทำไมอ่ะอาจารย์ทำไมถึงอยากไปตายมาดีนะเป็นวาสนานะใครที่ได้มีโอกาสไปเสียชีวิตที่มะดีนะห์ที่มักกะห์เนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสัญญาไว้ในหะดีษบทหนึ่งรอซูลุลลอฮ์บอกว่าใครที่มีโอกาสจะไปตายที่มะดีนะห์เนี่ยมันิสตะตออะมินกุมอัยยะมูตะบิลมะดีนะห์ที่ฟัลยะมุตบิฮานะใครที่มีโอกาสจะไปตายที่มะดีนะห์เขาจงกระเสือกกระสนไปตายที่มะดีนะห์ให้ได้ซื้อตั๋วยังมีตั๋วยังอ๋อเพิ่งจะกลับมาแล้วทำไมไม่ตายที่นู่นเลยยังไม่ถึงอาญันอ้าวทำไมอ่ะใช่อัลลอฮ์กำหนดแต่อัลลอฮ์บอกแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสไงใครที่มีความสามารถที่จะไปตายที่มะดีนะห์ไปจบชีวิตที่มะดีนะห์ได้นะรอซูลบอกเขาจงพยายามไปตายที่มะดีนะห์ถ้าเลือกได้นะมีโอกาสเลือกไปตายที่นู่นบางคนเขาถึงยอมอะไรยอมละขายบ้านขายที่นะคนอาหรับนะบั่นปลายชีวิตไปเลยไปอยู่มะดีนะห์กันมีนะครับคนซาอุดีเพราะอะไรรอซูลบอกเพราะข้าพเจ้าขอรับปากขอสัญญาด้วยเกียรติของนบีเลยนะฉันจะชะฟาอะห์ให้กับเขาจนรอดนะเที่ยวแรกไม่รอดก็เอาเที่ยว2เที่ยว3เอาให้รอดจนได้ใครที่ไปตายที่มะดีนะห์นบีรับปากกับเราว่านบีจะต้องช่วยชะฟาอะห์คนคนนั้นให้รอดในวันกิยามะห์อ้าวแล้วท่านนบีสัญญาขณะนี้แล้วอ่ะอยากไปมั้ยอยากโอ้คิดถึงบ้านงั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่านะครับในบางหะดีษนะครับรอซูลบอกว่าแปลกใจกับคนที่ไปอยู่มะดีนะห์แล้วแต่ไม่ยอมซอบัตยอมอดทนนะครับกับฤดูหนาวนี่มันหนาวที่สุดเลยฤดูร้อนก็ร้อนที่สุดเลยนะครับคนที่ไม่สบัดกับความร้อนความหนาวของมะดีนะห์พอทนไม่ได้ร้อนมากไปหนาวมากไปอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไปอยู่เจดดาห์อยู่ชายทะเลดีกว่าอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่ดีกว่ารอซูลบอกว่าคนพวกนี้ก็จะพลาดโอกาสในการที่จะได้รับชะฟาอะห์งั้นใครที่มีโอกาสแล้วฝังอยู่ที่ตายที่บะกียะห์หรือฝังที่บะกียะห์นะรอซูลุลลอฮ์จะช่วยชะฟาอะห์ให้นะขอดุอาให้พวกเรานะถ้ามีโอกาสไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์แล้วถ้ามันถึงอายันที่นั่นก็ดีใจเถอะไม่ต้องสั่งสถานทูตนะว่าให้ขนศพกลับมาเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะยอมฝังอยู่ที่นู่นดีกว่าผมรู้จักคนไทยหลายคนเพื่อนบางคนนะไปเสียชีวิตอยู่ที่นู่นเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันนะครับบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจไปผ่าตัดแล้วตายอยู่ที่นู่นเลยก็มีนะครับเอาไม่ต่ออะไรมากทุกวันเนี่ยนะครับเวลาละหมาดมักริบเสร็จแล้วละหมาดอิชาเสร็จแล้วทุกวักตูเลยละหมาดยะนาซาขอดุอาให้เรานะเท่าไรวักตูนึงกี่หมื่นคนหลายหมื่นคนนะครับหลายหมื่นคนนะครับแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับพิธีศพตั้งแต่แรกนะพอรู้ว่าเสียปุ๊บเนี่ยเขามีรถพยาบาลนะมารับศพไปถึงโรงนะที่เขาเป็นเหมือนกับสถานที่บริการอาบน้ำห่อกระฝันให้จนกระทั่งฝังกลบตัสบีทให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวดีไหมมีทุกวัตูเลยนะครับทุกวัตูเลยแล้วก็คนซอและคนดีทั้งหมดเลยที่อยู่ที่นั่นนะครับคนตั้งใจไปทำความดีแล้วก็ขอดุอาให้เราแต่นี้ในหะดีษบทเมื่อสักครู่เนี่ยนบีจะชะฟาอะห์ให้ฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะเราอย่าไปเสียดายว่าโอ้มาถึงที่นี่แล้วกลับไปตายที่บ้านดีกว่าบางคนตอนจะไปนะผมเองก็เคยเนียดไว้ไม่ละตายที่นู่นก็ยอมขอให้ได้ไปก่อนแต่พอไปถึงที่นู่นแล้วเสร็จอุมรอห์แล้วเสร็จฮัจญ์แล้วไม่ตายแล้วอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวอยากกลับมาบ้านโอ้โหที่นู่นนะครับทรมานนะเวลามันร้อนก็ร้อนสุดๆเลยแล้วเวลาหนาวก็หนาวสุดๆเลยผมเคยไปมีช่วงนึงนะไปช่วงปีปลายปีแล้วครับอากาศกำลังหนาวพูดนี่เป็นไงควันออกปากเลยนะครับแล้วก็เวลามันหนาวจัดๆเนี่ยส้นเนี่ยนะผมเดินเนี่ยเลือดเนี่ยมันแตกเลือดออกเลยเวลามันแตกกันนะเดินเนี่ยเป็นเลือดเป็นรอยๆเป็นจำๆนะผมไปแรกๆพอหน้าร้อนเนี่ยนะผมไปละหมาดนะสยูดแล้วมาเงยขึ้นมาเนี่ยเลือดหยดใส่โต๊ะอะเลือดกำเดาออกเส้นเลือดฝอยในจมูก
มันแตกเลยนะครับมันแห้งนะครับบางทีละหมาดตื่นมาเนี่ยเวลาไปอาบน้ำละหมาดเวลาทำความสะอาดจมูกนะเลือดออกมาเป็นแบบที่มันแห้งติดอยู่ในจมูกนะดังนั้นใครสบัดได้วัลมาดีนะตุคอยรุนละหุมละอุกาโนยอัลมุนเมืองมะดีนะห์นครมะดีนะห์ย่อมประเสริฐที่สุดแล้วสำหรับพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักรู้กันงั้นเวลาไปอยู่เสร็จแล้วก็พอเสร็จธุระปะปังแล้วกลับดีกว่ากลับดีกว่านบีบอกนั่นเป็นเพราะเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะเลือกที่จะอยู่มะดีนะห์นะครับเพราะมะดีนะห์นี่เป็นดินแดนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลือกแล้วนะเป็นทำเลของท่านนะครับเป็นมาตุภูมิของท่านท่านจบชีวิตที่นั่นท่านก็เลยรับปากว่าถ้าใครเสียชีวิตที่มะดีนะห์ท่านจะช่วยให้เขารอดนะดังนั้นเราไปตายที่มะดีนะห์กูโบร์ของเราก็คืออยู่ที่บะกีอะห์ได้ฝังร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์คนดีคนซอลิห์ทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นนะดีไหมดีนะครับอินชาอัลลอฮ์อ้าวเรากลับมาหะดีษบทเมื่อสักครู่รอซูลบอกวันกอบรูอิมมาเราดอตุมมิริยาดินจันนะกูโบร์บางทีถ้าสำหรับคนดีมันจะเป็นอุทยานสวรรค์จำลองนะครับถ้าไม่เป็นอุทยานสวรรค์จำลองก็จะเป็นทันทสถานจำลองเลยนะครับฉะนั้นพอเราฝังนะพอสมมตินะเนี่ยตอนเนี้ยสมมติมีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตเขาก็จัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติเลยตั้งบนบิดุลอย่างสวยเลยใช่ไหมครับห่มผ้าอย่างสวยจะดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ญาติพี่น้องทำให้อย่างดีทุกอย่างเลยใช่ไหมครับคนไม่ดีเอาออกมาจากคุกอ่ะสมมติตายในคุกนะหรือเป็นอะไรตายก็แล้วแต่พอเอามาถึงบ้านปุ๊บเอานอนบิดุลอย่างดีปูผ้าอย่างดีปูละหับปูเบาะนะอย่างดีคุมผ้าอย่างดีอะไรอย่างดีทุกอย่างเลยทำให้อย่างดีทั้งหมดเลยนะอาบน้ำอย่างดีอะไรอย่างดีเลือกฝังให้อย่างดีแต่เวลาจะฟื้นคืนชีพหรืออะไรล่ะชีวิตที่อยู่ในมิติของบารซักน่ะมันจะดีเหมือนตอนที่อยู่บนบิดุลหรือเปล่าฮะตอนอยู่บนบิดุลตอนอยู่ในที่อาบน้ำน่ะเขาถูอย่างดีอาบอย่างดีจับอย่างดีอะไรอย่างดียกอย่างดีย่อนลงหลุมนี่ย่อนอย่างดีเลยเบาๆเบาๆยกลงเดินผ่านไปนิดนึงโดนแดดกันมาได้เอาร่มกางให้ใช่ป่ะเขาบริการทำกับเราอย่างดีทั้งหมดเลยแต่พอกบหลุมไปแล้วน่ะรู้ไหมชะตาของเราจะเป็นยังไงฮะเราไม่รู้แต่ใครรู้เจ้าตัวแหละรู้เจ้าตัวนี่จะรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นมาลีกากำลังจะมาถอดวิญญาณใช่ป่ะเนี่ยนอนอยู่เนี่ยกำลังวิญญาณกำลังถูกกระชากออกจากร่างถูกดึงออกจากร่างถ้าเป็นวิญญาณที่ดีจะออกยังไงนะเหมือนกับน้ำไหลถูกดึงเอาอย่างง่ายอย่างสะดวกเลยอ้าวแล้วถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีล่ะถูกกระชากลากถูอย่างแรงเจ็บปวดทรมานอย่างที่ผมเคยบอกกับพี่น้องใช่ไหมขี้เยี่ยวแตกกันเลยอ่ะใช่ไหมครับพอจัดแจงแล้วเช็ดต้องเช็ดก้นเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เราทรมานที่สุดเลยนั่นแหละไฟธาตุแตกนั่นแหละทรมานที่สุดเลยนะครับดังนั้นตั้งแต่ในดุนยาเนี่ยนะครับถ้าเราประมาทนะแล้วเราชะล่าใจไม่เป็นไรหรอกฝังข้างอิหม่ามได้ไหมฝังข้างแม่อ้าวต่อให้ไปฝังที่กูโบที่ไหนที่มักกะฮ์มะดีนะห์ถ้าไม่ดีจริงแล้วไม่ได้รับชะฟาอะห์จากนบีก่อนรอดไหมก็ยังไม่รอดก็ต้องถูกทรมานไปก่อนอินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุตะอาลาอะลัมตอนนี้อะกีดะห์ของเราเนี่ยเราศรัทธาแบบนี้นะวิญญาณจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมนะถ้าเป็นวิญญาณไม่ดีอัลลอฮ์ก็ทรงลงโทษตามความผิดอัลลอฮ์ไม่โกงไม่ลำเอียงหรอกอัลลอฮ์ก็จะลงโทษแต่ถ้าอัลลอฮ์ทรงมีเมตตาอัลลอฮ์ก็จะลดหย่อนผ่อนปลนให้รอดไปอยู่ที่พระเมตตาของอัลลอฮ์แต่นะครับเราเองก็อย่าชะล่าใจก็แล้วกันเพราะถ้าชะล่าใจนี่เราไม่มีอะไรตุนไปเลยนี่เป็นไงครับไม่รอดนะครับไม่รอดแต่ว่าด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์นะอย่าให้เราหมดโอกาสเลยตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่ขอดุอาทำความดีเบื้องต้นและอัลลอฮ์เมตตากับเราฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเข้ากุโบร์เนี่ยเวลาเข้ากุโบร์อย่างในซุนันอิหม่ามอบีดาวูดหะดีษของบะรออิบนอาซิบรอซูลเข้าไปเจอซอฮาบะห์นั่งคุยกันอยู่รอซูลบอกอิสตะอีซูบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบไม่เอาอย่าคุยกันอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนั้นนบีบอกซอฮาบะห์ไม่เอาอย่าคุยกันให้อะไรอิสตะอีซูบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบพวกท่านทั้งหลายตอนเนี้ยเวลาเข้ามากุโบร์อย่างแรกเลยต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากความทรมานใน
ในหลุมกุโบสถ์เพราะอะไรเพราะถ้าอัลลอฮ์ทรมานอัลลอฮ์จะทรมานเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่อิสรอฟีลเป่าสังแล้วอิสรอฟีลเป่าสังเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอีกใช่ป่ะฮะเป่าขาวใช่เป่าขาวเป่าขาวสัตว์ดีเป่าแตรเป่าสังนะพูดติดหนังสือฟาดูอินมานะหนังสือฟาดูอินก็เขียนเป่าสังลงโทษในดุนยาเนี่ยลงแบบไม่สิ้นสุดนะในหลุมกุโบสถ์เนี่ยแล้วก็ไปฟื้นคืนชีพก็ลงโทษอีกรอบหนึ่งอีกนานไหมอันนารุยูอัลรอดูนอะลัยฮากูดูวาวะอาชียานะครับในหลุมกุโบสถ์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยเขาจะถูกลงโทษเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนั่นแหละวันกิยามะห์นั่นแหละแล้วพอกิยามะห์แล้วก็จะลงโทษในส่วนที่เหลืออีกงั้นเราอย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะครับว่าไม่เป็นไรกุโบสถ์เดี๋ยวเผื่ออะไรเผื่อไปอยู่ข้างคนดีข้างนู่นข้างนี้แล้วก็จะช่วยเราให้แคล้วคลาดไม่นะครับความยุติธรรมของอัลลอฮฺตอนนี้ในขณะที่เรากำลังจะสิ้นใจนะครับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังในบทเรียนครั้งก่อนแล้วเรานี่แหละจะรู้ตัวว่าเราจะรอดหรือไม่รอดถ้าเป็นวิญญาณที่ดีวิญญาณก็จะออกจากร่างในสภาพที่ดีนะครับมาลีกาจะมาปฏิบัติกับเราอย่างทนุถนอมแต่เป็นวิญญาณที่ไม่ดีก็จะถูกมาลีกาปฏิบัติแบบรุนแรงนะครับกระแทกกระทันกระโชกโขกยากกระโชกโขกหักตะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีล่ะเชิญครับเชิญท่านออกจากร่างของท่านสังขารของท่านมาอะไรมาเข้าสู่ผ้ากาฟันนะเดี๋ยวเราจะมีขบวนเกียรติยศพาท่านคือโอ้ปฏิบัติเราทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีอย่างเป็นมิตรใช่ไหมครับนี่ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วฉะนั้นอับชีรูบินยันนาติลตีกุนตุมตัวอาดูเวลาวิญญาณจะออกจากร่างนะมาลีกาก็จะมาแจ้งข่าวดีกับเราแล้วนี่รู้ตัวตอนนี้พอออกจากร่างไปเสร็จแล้วนะครับผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆไปถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือวิญญาณที่ดีก็แล้วแต่พอมาลีกาเอากลับมาคืนร่างปุ๊บเอากลับมาคืนร่างปุ๊บนะเสร็จกบฝังหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมพิธีศพทยอยแยกย้ายกันไปหมดแล้วทีนี้แหละขึ้นสังเวียนเข้าสังเวียนจริงเลยรอดไหมทุกคนต้องโดนผ่านขั้นตอนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะยาตีฮิมะลากานอัสวะดานิอัซรอกอนจะมีมะลาอิกะห์มา2ท่านนะครับมา2ท่านมานี่ตัวใหญ่ดำทะมึนมาเลยนะครับมาแล้วก็ยุญลิซานิฮิมาถึงก็เรียกเขาให้ลุกขึ้นอันนี้เราต้องเชื่อนะว่ามาลีกาเนี่ยมาปลุกเราที่กำลังนอนอยู่เนี่ยให้ลุกขึ้นมาได้ไหมลุกได้นะครับบางคนอาจจะจินตนาการจะลุกมายังไงลงแค่ตรงเนี้ยน่าจะลุกมาหัวก็กระแทกลงนู่นนี่อันนั้นคือความรู้สึกที่เราจินตนาการมโนไปว่าเราเนี่ยจะเหมือนมนุษย์ในดุนยานี้ใช่ไหมครับไม่ได้สูงเป็นเมตรแบบนี้จะลุกมาอย่างงู้นอย่างนี้เราเข้าใจไปเองแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราลุกได้นะครับลุกได้แล้วก็เข้าใจภาษาของมาลีกาที่มาถามเราด้วยนะครับเราอย่าไปมองว่ามาลีกามาถามเป็นภาษาอาหรับแล้วคนไทยจะตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับได้ยังไงต้องฟังกันรู้เรื่องนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเดชานุภาพนะครับให้เราสามารถฟังรู้เรื่องสนทนาได้นะครับมาลีกามาสองท่านเนี่ยนะครับมาในสภาพไหนตัวดำใหญ่มาในสภาพที่อะมาอับกัมอะมาแปลว่าทำเป็นตาบอดมองไม่เห็นอับกัมแปลว่าฮะแปลว่าอะไรนะอามีนหูหนวกทำเป็นหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งหมดเลยจริงๆครับไม่ได้หนวกไม่ได้ใบ้อะไรหรอกเพราะอะไรอ่ะแต่อัลลอฮ์พูดเพื่อให้รู้ว่ามาลิกะจะต้องมาเล่นบทนี้ทำมาแล้วมาลีกะห์มาทำใจอ่อนพอได้ยินอะไรหน่อยแล้วก็จะสงสารเราไม่มาลีกะห์มาต้องเหมือนกับอุดหูมาแล้วอ่ะเองจะร้องนะโอดโอยแค่ไหนโหยหวนแค่ไหนข้าไม่ฟังเข้าใจยังนี่ก่อนคำว่ามาแบบหูหนวกตาบอดไม่ได้แปลว่ามานี่มามองอะไรไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่มาแล้วเวลาตีโคมไปเนี่ยเองชักแค่ไหนข้าก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไป
นะครับในหะดีษของรอซูลวะมาอูมิตรอกตุนหรือมิตรมาตุนบินฮะดีดินมาลิกะมาเนี่ยพร้อมกับอะไรพร้อมกับค้อนเหล็กขนาดใหญ่พร้อมกับอะไรนะค้อนเหล็กขนาดใหญ่ค้อนอะไรค้อนปอนใช่ไหมฮะกระบองมิตรก้อนค้อนอะไรเป็นค้อนอะไรเป็นค้อนปอนค้อนอะไรก็แล้วแต่เป็นอาวุธของมาลิกะที่ใช้สำหรับลงโทษขนาดใหญ่มากเลยนะครับแล้วมาตีนะพอตีไปปุ๊บเนี่ยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตีหนึ่งครั้งนะฟาตาซีรหรือฟายาซีรนะครับวิญญาณของคนเราที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยถ้าโดนตีโดนทรมานนะตาซีรุตุรอบันแหลกเป็นจุนเป็นละอองไปหมดเลยมุฮัมมัดแค่เก้าอี้ล้มทับนิ้วเป็นไงฮะตีละตีละตีตะปูอะนะตีพลาดค้อนไปโดนอะไรโดนนิ้วนิ้วแดงเลยเป็นม่วงเป็นห่อเลือดเลยเจ็บไหมน่ะเจ็บไปกี่วันฮะเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เลยแล้วนี่พอตีไปมิตรก้อนเนี่ยค้อนของมาริกาพอตีไปปุ๊บเป็นไงเอ่ยตาซีดแปลว่ากลายไปเป็นตุรอบันกลายไปเป็นผงไปเลยน่ะไม่ถึงแหลกเป็นจุนเลยในบางสำนวนของข้อความหะดีษเนี่ยนะครับพอตีไปเนี่ยเราจะจมลงไป72ใช่มั้ยที่ปรากฏในบางข้อความเสร็จแล้วมาริกาก็งัดขึ้นมาแล้วก็ตีลงไปใหม่แต่ว่าในหะดีษบทเนี้ยนะครับของอบีซาอิดเนี่ยมาลิกะมาลิกะพอตีปุ๊บเรานี่แหลกเป็นจุนเลยไม่เหลือชิ้นดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ไอ้ฝุ่นที่มันกระจายฟุ้งเนี่ยกลับมาเป็นร่างของเราใหม่แล้วก็ตีลงไปอีกตีแบบเนี้ยเรื่อยไปส่วนสภาพความทรมานที่เป็นความผิดกระทงอื่นๆนะก็มีตามที่ปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องความสุขและความทุกข์ในกลุ่มกุบอดเนี่ยอันนี้เราต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อหลอกให้เชื่อหรือขู่ให้กลัวนะอะกีดะห์ของคนกลุ่มอื่นที่เขาไม่ใช่แนวทางอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาบอกเรื่องนี้เป็นเพียงแค่โฆษณาชวนเชื่อหลอกให้คนทำบุญหลอกให้คนทำบุญทำสิแล้วจะได้ไอ้นั่นทำสิแล้วจะได้ไอ้นี่เราเชื่อแบบนั้นไหมเราจะไม่เชื่อเราเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงความทรมานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบรรยายเอาไว้นบีพรรณนาถึงเอาไว้เราก็ต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะหลายคนบอกว่าอุ้ยอะไรหลอกให้กลัวเท่านั้นแหละคนจะได้ไม่กล้าทำผิดทำบาปจริงๆแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงเราเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะในลุมกุโบจะเป็นนั่นเป็นนี่นะครับอย่างฮะดิษบะเราะห์ที่ผมเล่าไปในบทเรียนครั้งที่ผ่านมาถ้าเป็นวิญญาณที่ดีความสุขที่เราจะได้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประเดิมให้เบื้องต้นเลยก็คือพอถามคำถาม3คำถามเสร็จแล้วนะมัดรับบูกาตอบว่าใครเป็นพระเจ้าของท่านให้ตอบว่ารับบีอัลลอฮ์หรืออัลลอฮุรับบีฉันมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับว่ามาดีนุก้านับถือศาสนาอะไรอยู่ตอนดุนยานะฮะดีในยันอิสลามศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามว่ามาตะกูลุฟิตรอจุลิลลาลีโบอิซาฟิกแล้วมูฮัมหมัดที่ถูกส่งลงมานะเป็นอะไรเป็นอะไรคนข้างบ้านฮะชายนิรนามคนหนึ่งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์มาสอนศาสนาสอนเรื่องอะไรเชื่อหมดเลยตามหมดเลยห้ามละอะไรเลิกหมดเลยนี่เราต้องเชื่อแบบนี้พอตอบ3คำถามนี้เสร็จเท่านั้นแหละเราจะได้ยินนะมีผู้บอกกับมาลีกาของพระองค์นะครับมาลีกาของพระองค์ว่าอัฟริชูละหูมินัลญันนะวัฟตะหูละหูบาบันอิลัลญันนะมาลีกาของเราเอ๋ยรีบจัดแจงให้กับเขาเดี๋ยวนี้เลยเจ้าจงเปิดมิติจากหลุมกุโบร์ของเขาให้ทะลุไปถึงไหนนะถึงสวรรค์เลยยังไม่เห็นเห็นมากจังมากนะแน่ใจร้อนจังเลยอาจารย์เนี่ยนะเจ้าจงเปิดเป็นมิติทะลุเลยนะจากกูโบสของเขาหลุมศพของเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่เหลือใครเลยเหลือใครฮะที่ไปด้วยกลับหมดแล้วไอ้ที่ขนไปนะหมอนบิดุลอะไรต่ออะไรนะผ้าคลุมผ้าอะไรขนกลับไปหมดแล้วเหลือเราว้าเวอยู่คนเดียวเหลือเราว้าเวอยู่คนเดียวฉะนั้นวันเนี้ยกูโบสนะพอเราพอเข้าหย่อนเราลงไปปุ๊บ
พอทุกคนกระจัดกระจายแยกย้ายกันกลับเป็นกูโบสมันจะบอกกับเราว่าเป็นไงล่ะตอนเองเดินเองเดินย่ำข้าอยู่นะเองเดินย่ำย่ำอะไรอยู่ย่ำกูโบสเนี่ยจำได้ไหมเองคิดยังไงกับข้าข้านี่แหละเป็นดินแดนแห่งความว้าเหวเป็นดินแดนแห่งความว่างเปล่าเป็นดินแดนที่กระใบตุดดุดเป็นดินแดนที่มีแต่หนอนเดี๋ยวพอตายเลยเองเน่านะเองเป็นหนอนหมดนั่นแหละใช่ไหมครับแต่ถ้าเองเป็นคนดีล่ะเองจะมาอยู่กับข้าเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดของข้าข้าจะกลายเป็นสวรรค์ให้กับเองนะฉะนั้นกูโบสเนี่ยมันจะพรรณนาแบบเป็นมิตรก็ได้และแบบเป็นศัตรูกับเราก็ได้อยู่ที่ผลงานของเราตอนนี้พอเราเป็นวิญญาณที่ดีเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาในฮะดิษของบะรอยบินอาซิบเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกกับมาลีกาบอกเจ้าจงจัดเตรียมให้กับบ่าวของเรานะเจ้าจงเปิดช่องนะเปิดเป็นประตูทะลุจากหลุมกูโบสของเขาเนี่ยไปถึงไหนเลยไปถึงสวรรค์เลยแล้วพอเปิดประตูไปถึงสวรรค์นะครับลมเย็นจากสวรรค์เนี่ยมันจะพัดโชยมาเย็นชื่นใจเลยจำได้ไหมครั้งที่แล้วผมเปรียบตัวอย่างเหมือนกับเราเดินร้อนๆอยู่ชายถนนเนี่ยใครเขาเปิดประตูเซเว่นมาเป็นไงฮะชื่นใจไหมน่ะเดินร้อนๆพอเปิดประตูว่าโอ้โหชื่นใจเลยนี่แค่ประตูเซเว่นแต่เรานี่เป็นประตูมาจากสวรรค์พัดมาจากสวรรค์โชยมาจากสวรรค์เลยนะเครื่องหอมต่างๆนะแต่ยังต่างต่างๆเนี่ยเตียงที่เราจะให้เราหลับนอนอัลลอฮ์จะบอกกับมาลิกะจัดให้เขาทั้งหมดเลยเป็นของพระราชทานจากสวรรค์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกให้มาลิกะก็บอกว่านัมนาวมาตัลอารูซีเชิญท่านนอนพักยาวไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยนอนเหมือนเจ้าเบ่าแชลัมยาลิดนอนเหมือนเจ้าเบ่าเลยอามีนตอนเป็นเจ้าเบ่าคืนแรกเป็นยังไงมีความสุขแค่ไหนหรือเฉยนำนาวมาตาลอารุสเชิญท่านนอนเสวยสุขเสพสุขเหมือนกับคืนเป็นเจ้าเบ่าอ่ะตอนเราเป็นเจ้าสาวคืนแรกเป็นยังไงจำไม่ได้จำไม่ได้ 70แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟื้นความจำของเราอีกครั้งหนึ่งในหลุมกูโบสนี่นะอัลลอฮ์จะให้มาลีกะห์เนี่ยนะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับเราไอ้ที่กูโบสบอกเดี๋ยวเราจะเป็นดินแดนแห่งความเคว้งคว้างความว้าเหวความเดียวดายอะไรทั้งหลายนะจะไม่เดียวดายอีกต่อไปเราจะมีเพื่อนที่มาคุยกับเราชวนเราคุยทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนอันนี้เล่าไปแล้วใช่ไหมเล่าไปยังสวรรค์ไอ้อะไรนะละหมาดอยู่ที่ศีรษะอย่างซะกาตถือศีลอดอยู่ขวาซ้ายความดีต่างๆอยู่ปลายเท้านึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกที่ผมเล่าพี่น้องฟังนะอ๋อพอนึกไปนึกมาเขาเฉลยว่าเขาคือผลงานความดีของเรางั้นถ้าเราไม่หาเพื่อนไปอยู่กับเราตั้งแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วใครจะไปอยู่เป็นเพื่อนกับเรามีไหมไม่มีงั้นผู้ที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนกับเราไม่ใช่คนที่บ้านเราไม่ใช่คนที่รักกับเราชอบกับเรานะพวกนี้เดี๋ยวกลับกันหมดเลยแต่ที่จะอยู่กับเราคือผลงานของเราทั้งหมดเลยและเป็นความสุขที่อยู่กับเราเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่อิสรอฟีลเป่าให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นแหละเราก็จะเดี๋ยวกว่าหลุดสังออกมาอีกนะนั่นแหละแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะให้หลุมกูโบสหลุมเดียวกันนี่แหละฝังอยู่ติดกันอะไรอีกอันนึงเป็นอุทยานจำลองอีกอันนึงก็จะเป็นทันทสถานโดนเบาะๆเหมือนกับที่ฮะดีษเมื่อสักครู่น่ะแค่ค้อนอันเดียวพอตีปุ๊บกลายเป็นแหลกเป็นจุนไปเลยแล้วตีแค่กี่ครั้งครั้งเดียวตีเรื่อยไปจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์หลังกิยามะห์ตีต่อไปอีกเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สิ้นสุดเคลียจนกระทั่งหมดแล้วนั่นแหละฉะนั้นความทรมานเป็นเรื่องจริงที่จะต้องเกิดขึ้นความสุขต่างๆที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ในหลุมกูโบสเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องลุ้นแล้วครับว่าหลุมกูโบสของเราที่จะอยู่ในบัรซักของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรสำหรับเราขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะนะเพียงลำพังผลงานของเราเนี่ยมันอาจจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะแต่เราก็ต้องเชื่อนะถ้าเราไม่ทำไปเลยนี่แหละจะให้อัลลอฮ์เมตตาเราล้วนๆเนี่ยได้แต่เสี่ยงใช่ไหมเสี่ยงนั้นมันคงไม่ใช่โอกาสของเราทุกคนหรอกนะว่า
เราจะมีคนขอดุอาให้ลูกขอดุอาให้ใครขอดุอาให้แล้วถ้าเขาไม่ขอให้เราเลยอ่ะมันมีหะดีษใช่ไหมครับมีหะดีษบางบทในรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าแต่นั้นมันคือความโชคดีของคนจำนวนหนึ่งชายคนหนึ่งนะทั้งชีวิตเขาไม่เคยทำความดีอะไรเลยอ่ะแต่เวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขามาเห็นความดีของเขาเป็นภูเขาเลากาเลยเขาเองเขายังงงไม่เคยทำความดีเลยแต่พอฟื้นคืนชีพขึ้นมาความดีเยอะแยะไปหมดเลยอัลลอฮ์ก็บอกว่าที่เองได้เยอะขนาดนี้เพราะลูกเองขอให้เองลูกเองทำให้เองทั้งหมดเลยอ้าวแล้วเราจะมีลูกที่ทำให้เราแบบนั้นไหมอ้าวฮากะอะไรได้ไหมลูกเรามุฮัมมัดฮะใช่ป่ะไม่รู้จะอาศัยได้หรือเปล่ามี3คนอาศัยได้กี่คนอ้าวทำและขนาดทำด้วยตัวเองเนี่ยจะอยู่ครบหรือเปล่างั้นขอดุอาทำเอาไว้ตุนเอาไว้สแปร์เอาไว้ก่อนยังไงก็ยังมีอะไรมีตุนเอาไว้บ้างนะครับถ้ามันจะระเหยไปมันก็ยังมีอยู่บ้างใช่ไหมครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอกี่อย่างในละหมาดน่ะฮะอัลลอฮฺมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีโออัลลอฮฺข้าพระองค์ขออย่างแรกเลยขออัลลอฮฺให้ครับพระองค์ปลอดภัยอย่าโดนลงโทษในวันกิยามะห์นะมินอาซาบิจะฮันนัมอาซาบจะฮันนัมนี่ขอเลยว่ามินอาซาบิลกอบรีแล้วก็ขอให้พ้นจากการถูกลงโทษการทรมานในหลุมกูโบร์นะหลุมกูโบร์นี่ขออ้าวหรือขอให้ได้รับความสุขในหลุมกูโบร์ขอได้อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะมิมฟัดลิกขอพระองค์ขอความคุ้มครองให้ได้รับความเมตตาของพระองค์ให้ได้รับความสุขนาอิมนาอิมแปลว่าความสุขนะในอะไรในหลุมกูโบร์สิ่งต่างๆแล้วเนี้ยเราต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อเฉยๆแล้วไม่ทำเชื่อแล้วต้องทำด้วยทำเองแล้วขอดุอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์จะช่วยนะครับถ้าอัลเลาะห์นี่อยู่มาจนตายไม่เคยขอเราเลยฮะขอมั้ยครับขอในละหมาดขอหลังละหมาดขอนอกละหมาดขอในโอกาสต่างๆและก็สอนให้ลูกขอให้เราด้วยเราเองก็ต้องขอให้พ่อให้แม่เราด้วยขอไหมครับให้พ่อให้แม่ขอนะเราขอให้พ่อให้แม่แล้วลูกก็จะขอให้เรานะครับอ่ะหมดเวลาอีก5นาทีหมดเวลาอ้าว2ข้อเดี๋ยวให้เวลาฮัจญานิดนึงครับไม่มีรูปแบบการกระทำนะครับในหลักการศาสนาของพวกเราอันนี้เป็นเรื่องของราชพิธีนะอันนี้เราไม่เกี่ยวนะครับเราไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้าส่วนตัวของท่านเองท่านคงไม่ทำนะพวกเราเองก็คงจะไม่ทำแต่มันเป็นขั้นตอนทางพิธีครับนะครับวันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้เรื่องของเขาในเรื่องของเขาไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นการละหมาดกออีฟเป็นเพียงทัศนะของนักวิชาการเป็นทัศนะของอาจารย์ก็ได้มาจากหะดีษเหมือนกันแล้วคนที่ไปละหมาดนั้นน่ะเขาไปละหมาดกันก็ไม่ทัศนะอันนี้เป็นประเด็นความเห็นต่างทางวิชาการนะครับนักวิชาการอย่างในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบอกว่ามีบัญญัติให้ละหมาดกออีฟนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้สร้างประโยชน์คุณูปการต่างๆให้กับสังคมมุสลิมช่วยเหลือมุสลิมมีบุญคุณกับมุสลิมนะสมควรที่จะขอดุอาให้ละหมาดให้เพื่อเป็นเกียรติกับเขานะครับเป็นเกียรติกับเขาอาศัยหะดีษของนายาชีแหละครับนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนายาชีฟิลยอมิลลซีมาตะฟีรอซูลประกาศข่าวการเสียชีวิตของกษัตริย์นายาชีวันที่นายาชีเสียชีวิตแล้วรอซูลก็เชิญซอฮาบะเรียกซอฮาบะให้ออกมาละหมาดนะครับรอซูลก็จัดซอฟให้แล้วรอซูลก็นำละหมาด4ตักบีรเขาก็เอาหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานเรื่องละหมาดให้นายาชีเป็นละหมาดกออีฟอันนี้ทัศนะที่เขายึดว่าละหมาดกออีฟมีสุนัยกระทำในอีกซีกหนึ่งนะครับอีกซีกหนึ่งก็เป็นทัศนะของนักวิชาการในส่วนที่เหลือและรวมถึงอาลุลหะดีษนะครับบอกว่ากษัตริย์นายาชีเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่านายาชีเนี่ยอยู่ที่ฮับชะที่เอธิโอเปียนะครับซึ่งเป็นแผ่นดินนาซอรอนะครับมีเฉพาะนายาชีเท่านั้นที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาอิสลามของท่านรอซูลุลลอฮ์ตอนที่เสียชีวิตนะครับ
ไม่มีคนจัดแจงพิธีศพตามขั้นตอนของศาสนาให้งั้นอัลลอฮ์จึงให้นบีทราบข่าวการเสียชีวิตนบีก็เลยละหมาดนะครับยะนาซะห์ให้นะครับเพราะว่าไม่มีใครละหมาดให้นะอันนี้ก็เป็นกรณีที่ทัศนะของนักวิชาการกลุ่มนี้แล้วก็เขาก็อาศัยเหตุการณ์อื่นๆว่าในชีวิตท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยที่ท่านทราบข่าวการเสียชีวิตของซอฮาบะห์ที่ออกไปสงครามออกไปนู่นไปนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วไปเสียชีวิตนอกพื้นที่รอซูลไม่เคยละหมาดให้ใครเลยนอกจากกษัตริย์นยาชีคนเดียวก็แสดงว่าที่รอซูลทำเนี่ยทำของนยาชีเป็นกรณีพิเศษเพราะรอซูลรู้ว่าไม่มีใครทำพิธีศพให้ส่วนคนอื่นนะครับที่มีคนจัดแจงพิธีศพให้และรอซูลก็ไม่ได้ละหมาดให้ก็ลักษณะของนักวิชาการในสายซุนนะห์ก็ยึดอันนี้กันส่วนคนที่ทำเขาก็ยึดในหลักฐานของเขาก็เป็นมุมมองทางวิชาการอันนี้นะอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับละหมาดยะนาซะห์เป็นฟัรฎุกิฟายะห์ครับครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเที่ยง20แล้วครับอีกหนึ่งคำถามยังไงนะครับมีพี่น้องสอบถามนะครับว่าลูกเนี่ยนะครับปรนิบัติดีกตัญญูกับพ่อกับแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ให้เงินเดือนพ่อแม่ดีกับพ่อแม่เลยแต่ละหมาดไม่ละหมาดพี่น้องว่ายังไงรอดไหมครับไม่รอดนะก็อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในเมื่อเขาไม่ละหมาดนี่เหมือนกับเขากตัญญูกับพ่อแม่แต่ไม่กตัญญูกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโทษขั้นต่ำนะของคนที่ไม่ทิ้งคนที่ขาดละหมาดหรือละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเนี่ยเขาเรียกกุฟรุนเนี่ยมะก็คือเนรคุณกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนรคุณกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นกุฟรุลมิลลาห์เนี่ยถือว่าเป็นคนตกศาสนาก็เป็นกาเฟรไปเลยอันนี้อุลามะห์อธิบายว่าโทษฐานขั้นเบากาเฟรในที่นี้ให้เรียกว่าเป็นกาเฟรเนี่ยมะก็คือเนรคุณกับความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับเหมือนกับภาษาไทยเรากินบนเรือและขี่รถบนหลังคากินของอัลลอฮ์ใช้ริสกีของอัลลอฮ์มาทั้งชีวิตเลยแต่เนรคุณอัลลอฮ์ไม่จำบนคุณของอัลลอฮ์ครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ขอดูอาจจะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยืนนะแชร์นะนะครับอายุยืนยืนไม่เจ็บไม่ไข้ใครที่เป็นอะไรอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุเลาหายลงโดยเร็วนะแล้วขอมีริสกีเยอะๆมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีสตังค์เยอะๆรวยๆกันด้วยนะจะได้ทำบุญในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์